หน่วยใหญ่โพดโพอ่อนซ่อนบักหุงใหญ่ยักคือได้มองบ่จ้ะพี่น้องเบิ่งหน่วยหนึ่งนี่นักหน่วยละ5ถึง6กิโลได้จ้ะพี่น้องขอบคุณยายใบกับพ่อใหญ่วิเชียรฝากทั้งเงินฝากทั้งบักหุงไปเฮ็ดบุญอนุโมทนาสาธุรับบุญนํากันได้จ้ะสาธุสาธุได้บุญนํากันหลายๆเพิ่นเก็บไว้ให้ยายมองเฮ็ดบุญกฐินอุทิศให้พ่อกับแม่กับญาติพี่น้องจ้ะนักแห้งพี่น้องเพิ่นว่าหน่วยละหา6โลยายม่องถือบ่ได้เลยหน่วยละหา6โลเด้บักหุงบ่ธรรมดาอู้ยจะแม่นอู้ยเบิ่งนักแห้งเบิ่งอู้ยเมืองทาอู้ยนักอีหลีเบิ่งพี่น้องเอ้ยเต็มโหลดเบิ่งหน่วยละหา6โลพี่น้อง7โลบ่ธรรมดามื้อนั้นเพิ่นพาเฮ็ดท่านเนาะเพิ่นบ่เชื่อเพิ่นคิดว่า2โลครึ่งไปทายไปอันเอาไปสร้างเมือง5โลเกือบ6โลหน่วยนึงโอ้ยสูงเที่ยงที่มื้อนั้นแม่นแล้วน้องเพิ่นให้พักไปกินน้ําเขาเอิ้นพังหยังผักกระจ่อนค่ะผักกระจ่อนกับผักชีหมุนๆผักชีผักชีลาวผักชีลาวชีหอมก็มีเมืองมีชีหอมข้างในเห็นจังซี่เศรษฐีสวนทุเรียนเด้อจ้ะพี่น้องขอบครัวคนขยันแต่พี่น้องครอบครัวนี่น่าชื่นชมเพิ่นอยู่หมู่บ้านข้างๆหมู่บ้านในม่องนี่ล่ะจ้ะเพิ่นมีทั้งสวนทุเรียนภูเขาไฟหลายสวนแห้งแล้วก็สวนเพิ่นก็สิปลูกบักฮุงบักเขือเทศบักเขือแล้วก็เฮ็ดสวนปลูกผักต่างๆส่งขายจ้ะพี่น้องสวนบักฮุงเพิ่นนี่เพิ่นปลูกแซมต้นทุเรียนช่วงที่ต้นทุเรียนน้อยๆอยู่เพิ่นก็ปลูกบักเขือบักเขือเทศแล้วก็บักฮุงขายจ้ะพี่น้อง